สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมค่ะอยู่กับ Daily Well Podcast นะคะสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้าวันนี้ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากความกังวลของนักลงทุนในเรื่องผลกระทบจากการที่นักลงทุนรายย่อยพากันปั่นหุ้น GameStop ซึ่งเป็นหุ้นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐนอกจากนี้นะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของจีนด้วยซึ่งเมื่อเวลาประมาณ7โมงเช้าบ้านเรานะคะดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ได้ล่วงลงมาอีกกว่า200จุดค่ะเพราะว่านักลงทุนนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวการปั่นหุ้น GameStop หลังจากแอป Robinhood ซึ่งเป็นแอปซื้อขายลงทุนหุ้นของนักลงทุนรายย่อยอนุญาตให้ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท GameStop อีกครั้งซึ่งทำให้ Robinhood นะคะสามารถระดมทุนได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 31,000 ล้านบาทจากนักลงทุนและก็ผู้ถือหุ้นในแอปดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะกลุ่มนักลงทุนใน Wall Street Bets ซึ่งเป็นบอร์ดย่อยใน Reddit นะคะซึ่งเป็นเว็บบอร์ดที่มีสมาชิกอยู่กว่าราว 7.6 ล้านรายได้เล็งเป้าหมายที่จะผลักดันราคาหุ้น GameStop ให้สูงขึ้นเพื่อกดดันให้เหตุฟันต้องกลับเข้าซื้อคืนหุ้นดังกล่าวเพื่อตัดขาดทุนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการขายช็อตเอาไว้นะคะเพราะว่าทางเหตุฟันเนี่ยเขาเก็งกำไรกันว่าGameStop เนี่ยจะต้องปิดกิจการในไม่ช้าซึ่งการปั่นราคาหุ้น GameStop นะคะก็ส่งผลให้ราคาหุ้นดังกล่าวเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมามากกว่า 1,000% แล้วนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจึงเกิดความวิตกกังวลกันว่าหาก GameStop นะคะยังคงมีราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นต่อไปจะทำให้เฮดฟันเนี่ยประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนักทีนี้นะคะก็จะส่งผลให้เฮดฟันเหล่านี้พากันขายหุ้นตัวอื่นๆในตลาดออกมาเพื่อที่จะระดมเงินมาชดเชยผลขาดทุนจากการเก็งกำไรใน GameStop ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์นะคะสำหรับดาวโจนส์เนี่ยปิดที่ระดับ 29,982 จุดลดลงมา 2% กว่าๆนะคะ S&P 500ค่ะก็ลดลงมาเกือบ 2% นะคะโดยปิดที่ระดับ 3,714 จุดและ Nasdaq เองนะคะก็ปิดที่ระดับ 13,070 จุดลดลงมา 2% ค่ะก็ดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง3แห่งนะคะปิดในแดนลบมากกว่า 3% ตลาดนะคะก็ยังคงถูกกดดันจากรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่น่าผิดหวังจากบริษัท Johnson & Johnson นะคะแล้วก็เป็นภาวะผันผวนที่ผิดปกติจากการปั่นหุ้น GameStop ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสถาบันทางการเงินในสหรัฐนะคะเขากังวลด้วยว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจเกิดฟองสบู่จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท GameStop ท่ามกลางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ซื้อขายหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะหรือก.ล.ต.สหรัฐเขาก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวแล้วค่ะส่วนทางด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะคะปิดที่ระดับ 52.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมา 0.27% นะคะจากความกังวลในสถานการณ์ของจำนวนผู้ติดโรคโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นี้นะคะทำให้เริ่มเกิดปัญหาการจัดส่งไม่ทันตามข้อตกลงในกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็มีความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปด้วยส่วนทางด้านราคาทองคำล่วงหน้านิวยอร์กสหรัฐนะคะก็ปิดที่ระดับ 1,850.3 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเดือนมกราคมเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็มีการกลับมาผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของความคาดหวังแพ็กเกจเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคระบาดในยุโรปที่ไม่ได้ทันตามข้อตกลงนะคะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดร่วงลงเกือบ 2% นะคะสู่ระดับ 395.85 จุดเมื่อคืนวันศุกร์โดยถูกกดดันจากความวิตกกังวลในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทวัคซีนนะคะก็มีการปรับลดปริมาณการส่งมอบเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการผลิตด้วยนอกจากนี้การดิ่งลงอย่างหนักของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะเนื่องจากความกังวลในเรื่องของการปั่นหุ้นเกมสต็อกก็ส่งผลในเรื่องของตลาดหุ้นยุโรปด้วยค่ะฝั่งของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวร่วงลงตามตลาดโลกค่ะโดยที่นิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดร่วงลงเกือบ 2% สู่ระดับ 27,663.39 จุดฮั่งเส็งนะคะปิดลดลงเกือบ 1% ที่ระดับ 28,283.71 จุดแล้วก็ทางฝั่งของ CSI 300นะคะก็ปิดลดลงเกือบ 0.5% ค่ะที่ระดับ
5,351.96 จุดนะคะเซตอินเด็กซ์ค่ะก็ปิดที่ระดับ 1,466.98 จุดลดลงนะคะไปที่ 0.1% เพราะมีความผันผวนตามตลาดโลกแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีการเก็งกำไรเชิงเทคนิคด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเราจะต้องจับตาในเรื่องของผลการประชุมของกนง.ในวันพุธที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมหรือมีการปรับลดลงหรือไม่เพราะหากว่ามีการปรับลดลงนะคะก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกระทบกับหุ้นกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่แต่จะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มสินเชื่อค่ะสำหรับกลยุทธ์กองทุนแนะนำในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนค่ะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่เกิดการปรับตัวลดลงนะคะจากประเด็นในเรื่องแรงขายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็จำนวนการซื้อพันธบัตรไว้เท่าเดิมรวมไปถึงผลกระทบจากเรื่องของการทำช็อตเซลล์ของกองทุนเฮดฟันด์ในเกมสต็อปนะคะแล้วก็การไล่ซื้อของนักลงทุนรายย่อยด้วยดังนั้นแล้วนะคะด้วยความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นแต่เราคาดว่าน่าจะเป็นแค่เพียงระยะอันสั้นนะคะดังนี้เนี่ยจะต้องจับตามองในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนด้วยและด้วยธีมการลงทุนของเรานะคะที่ยังเน้นในเรื่องของหุ้นเติบโตแล้วก็การลงทุนในจีนเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเรายังคงแนะนำค่ะเป็นวัน UTT นะคะสำหรับ Core Portfolio ในส่วนของหุ้นเติบโตและ TMB ES Gino สำหรับ Performance ของกองทุนที่ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะในจังหวะที่มีการย่อตัวลงมาแล้วก็การลงทุนในประเทศจีนนะคะเรายังคงแนะนำเป็น M China ที่ให้ผลตอบแทนดีโดดเด่นในกลุ่มของกองทุนที่ลงทุนในจีนและสุดท้ายค่ะก็คือ Principal VNEQ โดยแม้ว่าเวียดนามนะคะจะปรับตัวลดลงมากกว่าประเทศอื่นๆในสัปดาห์ก่อนแต่ยังคงน่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับการทยอยสะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Daily Real Podcast ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ